าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระราชาผู้ปราดเปรื่ององค์หนึ่งต้องการจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์ เมื่อมาถึงกลางตลาดพระองค์ก็ได้เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นพระองค์ได้นำก้อนหินก้อนใหญ่มาวางไว้ที่กลางถนนเพื่อกีดขวางทางเดินของชาวบ้านและพระองค์นั้นก็รีบไปซ่อนตัวแล้วคอยสังเกตดูอยู่ห่างชาวนาคนแรกได้เดินผ่านมาพร้อมกับบ่นอย่างไม่พอใจว่าใครกันนะที่เป็นคนนำหินนี้มากีดขวางทางเดินของเขาแต่แล้วเขาก็ได้เดินอ้อมหินนั้นไปพระราชาก็ได้มองดูด้วยความสนใจต่อมามีหญิงเลี้ยงวัวได้เดินจูงวัวของตนมาเมื่อมองเห็นหินก้อนนั้นเธอก็ได้พูดว่าทำไมหินก้อนนี้จึงมาอยู่ที่นี่แล้วอย่างนี้เธอจะข้ามมันไปได้อย่างไรเมื่อพูดจบหญิงคนนั้นก็ได้จูงวัวของเธอเดินหันหลังและกลับไปโดยไม่สนใจที่จะเดินอ้อมมันไปเหมือนกับชาวนาคนแรกเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็มีเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าก้อนหินก้อนใหญ่เขาพยายามจะผลักหินให้พ้นทางแต่เพียงลำพังตัวเขาก็ไม่สามารถทำได้เขาจึงได้เดินหันหลังกลับไปแต่เพียงไม่กี่อึดใจเด็กน้อยคนนั้นก็กลับเดินมาพร้อมกับเพื่อนๆของเขาอีกหลายต่อหลายคนแล้วเด็กๆ ก็ได้ช่วยกันผลักหินก้อนนั้นออกไปให้พ้นทางหนึ่งสองสามและพวกเด็กๆ ก็ทำสำเร็จเมื่อพวกเขาได้เดินกลับมาที่ถนนนี้อีกครั้งพวกเขาก็ได้พบถุงใส่เงินทองของพระราชาที่วางอยู่แทนก้อนหินก้อนนั้นหินก้อนนั้นได้ให้ข้อคิดที่มีค่าอย่างหนึ่งนั่นก็คืออุปสรรคในการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นมีไว้เพื่อพิสูจน์ความกล้าของเราที่จะเผชิญหน้ากับมันหากเราหนีปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหนีมันไปเรื่อยๆหากปัญหานั้นหนักหนากว่าที่เรานั้นจะฝ่าฟันไปได้ลองมองไปรอบๆตัวแล้วเราจะพบว่ายังมีผู้ที่สามารถช่วยเราได้มากเท่ากับที่เราสามารถจะช่วยเขาได้และอุปสรรคที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือความอ่อนแอและความหวาดกลัวของตัวเราเองที่จะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้จำไว้นะคะว่าสิ่งดีๆในชีวิตนี้มักจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความบังเอิญชีวิตของคนเราออกแรงทำงานทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรผลมันก็จะย้อนกลับมาแค่นั้นและไม่มีผลสำเร็จใดที่ได้มาอย่างง่ายดายสำหรับคนที่ช่างเลือกไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ดีมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหนักต่อสู้มากสักหน่อยแต่ผลที่กลับมาก็คุ้มค่าเหนื่อยนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองค่ะ